มาค่ะวันนี้ผัดกะเพราทะเลนะคะกุ้งหมึกค่ะมาแซ่บมานัวด้วยกันด้วยจ้าทุกคนค่ะมาค่ะมาแซ่บด้วยกันค่ะกะเพราทะเลกุ้งหมึกราดข้าวค่ะวันนี้ค่ะกินแบบไทยๆนิดนึงเด้อจ้าสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอนแลนด์แล้วนะจ๊ะพาเลาะพากินจ้าสวัสดีตอนเช้าๆเลยเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปายสู่โขสุขคนเด้อค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะวันนี้ตัวโตได้อะไรคะกินอาหารไทยอีกแล้วจ้าผัดกับเพรานะคะกับเพรากุ้งปลาหมึกค่ะวันนี้กินแบบทะเลนิดนึงนะคะจ้าปรับเปลี่ยนกันไปค่ะอีสานบ้างไทยบ้างผสมผสานไปค่ะอาหารการกินไม่ตายตัวเนาะมาแซ่บด้วยกันเลยค่ะใส่พริกหยวกนิดนึงค่ะหอมหัวใหญ่หน่อยนึงค่ะแซ่บอยู่ครับพี่น้องกุ้งค่ะพอดีเมื่อวานไปตลาดมาค่ะก็เลยได้กุ้งได้ปลาหมึกมาหน่อยนึงค่ะไปร้านไทยด้วยก็เลยได้ผักกะเพรามาด้วยกำนึงค่ะก็เลยพอได้ทำนะคะอัปเดตเรื่องโควิดโคโรนากันหน่อยนึงด้วยจ้าสำหรับทางฮอลแลนด์ก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะล็อกดาวน์ไปแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะล็อกดาวน์ไปแล้วค่ะเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านขายพวกอาหารการกินนะคะแต่ทางฮอลแลนด์ก็ดีหน่อยนึงยุจ้าเขาไม่ได้กำหนดการออกจากบ้านไม่ได้กำหนดระยะเวลาไม่ได้กำหนดระยะทางที่เราจะไปค่ะยังสามารถไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องกันได้นะคะถ้าวันปกติสามารถเยี่ยมกันได้2คนค่ะแต่ถ้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ให้3คนค่ะถ้าวันคริสต์มาสจริงๆ24 25นะคะสามารถไปหาพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมกันได้ดื่มกันได้ไม่เกิน3คนนะรับแขกต่อบ้านนะคะแล้วครอบครัวของแฟนโตโต้เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะก็คงจะไปกันคนละวันหรือว่าคนละเวลากันค่ะถึงไม่มีตำรวจจะเฝ้าไม่มีใครมาไล่เช็คแต่ทางฮอลแลนด์ทางฝรั่งเขาก็ตามกฎตามระเบียบนะคะแต่ตอนที่นายกประกาศหลังเที่ยงคืนของเมื่อวานนะคะโอ้ยฝรั่งวัยรุ่นค่ะพี่น้องขามันออกมาประท้วงกันใหญ่หน้ากาก็ไม่ใส่เว้นระยะห่างก็ไม่เว้นนี่แหละค่ะเวลาเขาขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากให้ดูแลตัวเองให้เว้นระยะห่างก็ไม่อยากจะทำเพราะตอนเขาล็อกดาวน์เป็นยังไงคะบ่ล็อกกับบ่ได้ครับพี่น้องขาไม่ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้คนป่วยขึ้นวันละเป็นหมื่นคนเมืองเงียบค่ะแต่แฟนโตโต้ก็ทำงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน่ะคึกคักวุ่นวายค่ะอย่างหน้าบ้านโตโต้นะคะบางวันรถฉุกเฉินน่ะค่ะรถเฝ้ารถฟังนะครับพี่น้องขารถโรงพยาบาลนะคะสวดอยู่บางวัน5 6 7รอบนู่นนะคะส่วนมากก็โคโรนาโควิดนะคะพวกที่เป็นที่ดูแลตัวเองที่บ้านแต่มันเป็นเยอะหรือหายใจไม่คล่องไม่สะดวกหรือว่ามันลงถึงปอดถึงอะไรพวกที่เป็นหนักค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พวกที่ไม่หนักถ้าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรธรรมดาเขาก็ให้ดูแลตัวเองอยู่บ้านกักตัวเองนะครับพี่น้องคือว่าเราไม่รู้ค่ะบางคนเป็นก็จริงแต่ก็ยังออกไปเดินไปเหินปกติอยู่ค่ะไปซื้อของไปใช้จ่ายสะดวกสบายอยู่จะไอจะจามก็ไปค่ะใส่หน้ากากก็ดีไปนะคะเราไม่รู้ค่ะแต่โตโต้ก็ใส่อยู่ค่ะใส่หน้ากากนะคะก็ซื้อของเสร็จอะไรเสร็จถ้าไปคนเดียวก็พยายามเดินเลี่ยงเมืองหน่อยนึงรอบเมืองนะคะก็เหมือนที่โตโต้ถ่ายในคลิปวันสองวันนี่แหละค่ะเห็นไหม
คนก็คึกคักออกมาคนใส่ก็ใส่คนไม่ใส่ก็ไม่ใส่ละหลวมกันขนาดติดเชื้อกันขึ้นวันละเป็นหมื่นคนนะคะนั่นเราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจประชาชนเห็นใจรัฐบาลด้วยค่ะถ้าไม่ปิดก็ไม่รู้จะทำยังไงกันไม่หวาดไม่ไหวกับพี่น้องค่ะยาวัคซีนก็ได้ยินว่าจะมาจะไปมาไม่รู้สงสัยอาทิตย์หน้านู่นหรือมั้งคะวันข้างหน้าก็กลัวแล้วเกินอย่ามามีสงครามแย่งชิงยาวัคซีนกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้ได้ฉีดกันทุกคนเดือนหน้าไปปีหน้าไปนู่นแหละถ้าจะฉีดจริงๆถ้ามาถึงคิวโตโต้นะฮะเขาจะฉีดให้พวกแพทย์หมอพยาบาลคนดูแลคนป่วยคนแก่พวกไองานที่ดูแลประชาชนดูแลคนนะอย่างแฟนโตโต้ก็จะได้ฉีดก่อนค่ะถ้ามาล็อตแรกนะคะต่อไปเขาก็จะไล่ไปตามสเต็ปคนกลุ่มเสี่ยงคนอะไรก็ไล่กันไปค่ะอย่างเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเรายังแข็งแรงดีอายุเท่าเราดีไม่ดียาตัวนี้ไม่รู้ยังไงนะคะอาจจะมาถึงโตโต้มาถึงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่อยว่ากันไปเรื่อยๆตามสเต็ปเด้อค่ะพี่น้องค่ะทางฮอลแลนด์ก็ปิดจนถึงวันที่19มกราคมเลยค่ะ5อาทิตย์เต็มเนี่ยรอบ2นี่มาทางเยอรมันก็เริ่มวันนี้ค่ะเริ่มวันพุธเป็นต้นไปนะคะโรงเรียนปิดพิพิธภัณฑ์โรงหนังโรงละครห้างร้านต่างๆปิดเฉพาะขายเฉพาะร้านอาหารเหมือนกันร้านขายยงขายยาพวกที่จะซื้อสุขฉุกเฉินจำเป็นนะคะห้างเสื้อผ้าอะไรไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ยังไงตัวโตก็ไม่ได้ช้อปปิ้งละค่ะช่วงนี้ช้อปแต่อาหารการกินที่จะมาบำรุงร่างกายมาต่อสู้กับโควิดได้มาดูแลตัวเองให้แข็งแรงพอค่ะเมื่อโรคระบาดแล้วมันมาแล้วเนาะเราก็งดช้อปปิ้งแล้วการถือว่าเป็นการงดช้อปปิ้งเซฟเงินไปด้วยแล้วกันค่ะอย่างอื่นก็ไม่ต้องซื้อแต่อาหารการกินบำรุงดูแลตัวเองไปให้แข็งแรงละค่ะพี่น้องค่ะโตโต้ส่วนมากก็อยู่บ้านแหละค่ะช่วงนี้เห็นว่าโชคดีว่าเห็นบางประเทศเขาห้ามออกจากบ้านไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะให้ออกให้เข้าเป็นเวลาต้องโชว์บัตรนู่นบัตรนี่เวลาออกบ้านจะมีคนตรวจตามถนนหนทางโชคดีว่าฮอลแลนด์เขาก็ปกติไอ้สิทธิส่วนตัวส่วนบุคคลของฮอลแลนด์มันก็เป็นกฎหมายที่แข็งมากการจะบังคับอะไรยากมากการใส่หน้ากากก็ขอความร่วมมือแทบจะไม่บังคับนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่บังคับแต่เฉพาะเข้าห้างเข้าร้านเข้าที่แออัดเท่านั้นถึงให้ได้ใส่กันค่ะแต่ถ้าเดินเหินตามตลาดข้างนอกโล่งๆทั่วไปเขาก็ไม่ใส่กันนะฝรั่งก็ไม่ได้กลัวนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงได้ล็อกดาวน์แต่เขาไม่ได้เคอร์ฟิวนะคะไม่ได้มีใหญ่เป็นเวลากลางค่ำกลางคืนนะออกได้สบายอยู่ค่ะใครจะไปจะเดินจะเหินกันก็นี่หน่อยอยู่ค่ะสะดวกสบายอยู่แต่มันก็เงียบแค่นั้นเองนะคะรอบเมืองนะคะโตโต้เอาไปหาเดินอยู่เมื่อวานไปตลาดนัดยังดีว่าเขาให้มีตลาดนัดนะคะแต่เขาไม่ขายเสื้อผ้าให้ขายแต่ของกินอย่างเดียวค่ะตลาดนัดก็ยังมีอยู่ธรรมดาที่แรกโตโต้คิดว่าตลาดนัดจะไม่มีค่ะจะมีแต่พวกที่เราต้องเข้าไปซื้อในซูเปอร์นะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนพวกเซเว่นอะไรเป็นตลาดในห้องแอร์เหมือนพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีอย่างนี้นะครับพี่น้องแต่โชคดีว่าตลาดกลางแจ้งเขาก็ยังให้เปิดอยู่ค่ะก็เลยไปได้กุ้งได้ปลาหมึกมาหน่อยนึงนะคะธรรมดาในห้างมันก็มีอยู่แต่ตัวโต้ก็อยากจะซื้อสดจากพวกพ่อค้าที่ประจำกันนะคะพอได้คุยกันค่ะพ่อเดี๋ยวไปหยอกผู้บ่าวนั่นนะครับพี่น้องค่ะพี่น้องผู้บ่าวขายของนะคะหมู่บ้านถามข่าวอยู่ว่าเงียบค่ะเขาบอกว่าตลาดนัดเงียบมากเลยเธอวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เงียบก็ยังดีกว่าพวกเธอไม่ได้มาตั้งขายนะคะถ้ารัฐบาลไม่ให้มาตั้งขายมันก็ยิ่งจะยากไปกว่านี้อีกค่ะเราก็เข้าใจเห็นใจทุกฝ่ายนะครับพี่น้องเราเพียงพอกับมันแล้วล่ะกับโควิดนะโรคระบาดเราเพียงพอแล้วแต่โรคมันไม่เพียงพอกับเรานี่สิมันยังจะคืบคานมาเรื่อยๆไม่รู้จุดจบจุดสิ้นมันจะถึงตรงไหนนะครับพี่น้องคะมันมาเรียกมันก็บ่หนีตายหามันนะลูกหากินตับกินปอดนี่ครับพี่น้องคะไม่มีใครเชิญมันมามันก็เสือกมาแล้วมันก็ไม่อยากหนีตายหัวมันนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยอัปเดตให้ฟังกันหน่อยหนึ่งข่าวสารทางเมืองนอกหน่อยหนึ่งค่ะฮอลแลนด์กับเยอรมัน
ส่วนมากก็กฎหมายมันก็ออกมาไล่ๆกันนะคะแต่ดีหน่อยไม่ได้กักบริเวณไม่ได้ออกจากบ้านเป็นเวลาเวลานะครับแต่เราก็พยายามไม่ออกบ่อยแล้วกันเนาะอย่างน้อยโตโต้ก็ยังได้ออกไปสวนไปนู่นไปนี่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูกันหน่อยนึงค่ะถ้ามากินข้าวอย่างเดียวก็อาจจะเบื่อกันนะคะอาจเบื่อหนังหนากันกับพี่น้องกับผสมประสานกิบข้างนอกแน่อย่างแน่กิบระบงระเบียงแน่กิบในบ้านแน่นะครับพี่น้องสู้ๆและเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะชาว YouTube ทุกคนค่ะให้เป็นยูทูบเบอร์กันทุกๆคนค่ะถึงไหนก็ถึงเหนื่อยกันนะครับพี่น้องนะการทำ YouTube ก็ว่ามันเรื่องง่ายค่ะไปเรื่อยๆคือรถขายองค์ก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะแซ่บอร่อยอยู่ค่ะพริกก็ดีอยู่ไม่ผิดไม่เผ็ดเท่าไหร่ค่ะกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะคะยังไงก็ติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเราก็ให้กำลังใจตัวเองไปด้วยค่ะทุกคนค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะเพื่อนทางต่างประเทศทางยุโรปก็เหมือนกันค่ะสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เบลเยียมเยอรมนีหลากหลายประเทศค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะทั้งสู้กับโควิดทั้งสู้กับความหนาวทั้งสู้กับการทำ YouTube ก็ว่ากันไปค่ะให้กำลังใจกันไปอย่างน้อยเราก็ให้กำลังใจตัวเองให้มีพลังสู้กันต่อไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแตบๆนัวๆมวลๆน้ำกันเด้อครับพี่น้องขอบคุณและสวัสดีโชคดีค่ะถูกหวยรวยเบอร์กันบ่เนาะจ้าทางบ้านเฮาค่ะสวัสดีค่ะ